สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับไลฟ์นี้เดี๋ยวนะคะคุยกับลูกค้ามากกว่านะคะก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าช่วงนี้ไอ้โรคระบาดโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดหนักมากนะคะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะงดเที่ยวงดกินนะคะช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะถ้าใครมีความจะเป็นจะออกนอกบ้านก็อย่าลืมสวมหน้ากากล้างมือทุกครั้งนะคะเพราะว่าเชื้อโรคแปลกปลอมอยู่ตรงไหนยังไงในละอองอากาศเราไม่รู้นะคะเราอาจจะนั่งรถลงเรือหรือเดินไปเบียดเสียดกับใครก็ได้สักคนที่อยู่ใกล้เคียงกับเราโดยที่เราติดเชื้อมาไม่รู้ตัวนะคะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยวันนี้คุณไลฟ์วันที่25นะคะ25มีนาคม2563นะคะอัปเดตข่าวกันนิดนึงดีกว่าวันนี้อัตราเพิ่มของผู้ติดเชื้อโควิด-19ที่กำลังระบาดกันขณะนี้ก็จำนวน107รายนะคะเพิ่งอัปเดตข่าวกันมาเมื่อเช้านี้เลยนะคะรวมทั้งสิ้นผู้ป่วยในปัจจุบันก็934รายแล้วนะคะอย่านิ่งนอนใจนะคะบางทีเราอาจจะเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้จากสถิติที่ปุณอัปเดตข่าวมาอัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อมีเพิ่มทุกวันเลย 33% ของผู้ติดเชื้อในตอนนี้นะคะยังไงดูแลสุขภาพอย่านิ่งนอนใจนะคะพยายามรักษาความสะอาดของตัวเองไว้เยอะๆนะคะดูแลตัวเองและดูแลบุคคลในครอบครัวในบ้านด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเขามีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแออาจจะติดเชื้อได้ง่ายนะคะอันนี้ปุ่นฝากไว้พยายามอยู่บ้านเลยนะคะอย่างนี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าออกข้างนอกไม่แพร่เชื้อนะคะไม่แพร่เชื้อมันไม่ดีกับคนอื่นและก็กับตัวเองรับผิดชอบกับตัวเองเยอะๆนะคะวันนี้จริงๆคุณตั้งใจจะมาคุยกับลูกค้านี่แหละค่ะว่าพอดีว่ามันมีหลายๆคนถามเข้ามาว่าสินค้าที่นำเข้ามามันไม่มีเชื้อโควิด-19 ตัวนี้ 100% นะจ๊ะนะครับคุณปุณนะคะคุณปุณโอเควันนี้เรามาคันข้อข้องใจกันนะคะคุณมีหาข้อมูลมาแล้วพอดีว่าได้อัปเดตข้อมูลจากศาสตราจารย์นายเพศยงนะคะผู้สุวรรณผู้วันนะคะนายแพทย์ยงผู้วันพอดีท่านไม่มีอยู่คลิปหนึ่งคุณไปเปิดเจอท่านกล่าวไว้ว่านะคะเชื้อโรคอ่ะที่ติดมากับเสื้อผ้าของใช้อะไรพวกนี้เราแค่จับสัมผัสเนี่ยไม่มีเชื้อแน่นอนรอดตายค่ะตัวนี้เพราะว่าโดยปกติอย่างหลายคลิปหลายข่าวกระแสที่เผยแพร่ออกมาเขาก็มีอัปเดตข่าวกันอยู่เรื่อยๆนะคะตัวนี้เชื้อโรคไอ้โควิด-19 ตัวนี้เขาจะอยู่บนเสื้อผ้าหรือกระดาษทิชชู่อย่างเงี้ยได้แค่8ถึง12ชั่วโมงอย่างถ้าอยู่กับพื้นลูกบิดหรือพื้นที่ราบอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ได้ประมาณ 5-8 ชั่วโมงเองค่ะอย่างอยู่ในน้ำทะเลหรือว่าแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการระยะของเขาอะประมาณ4วันนะคะเท่าที่ดูมาหลายๆคลิปหลายๆกระทู้ที่ออกข่าวกันมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ที่น่ากลัวกว่าอยู่ในอุณหภูมิที่ประมาณ4องศาหรืออุณหภูมิที่เย็นมากๆเช่นตู้เย็นอย่างเงี้ยเชื้อเขาจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากนะคะประเทศไทยบ้านเราเป็นเมืองร้อนเชื้อโควิด-19 ตายไปหมดแล้วนะคะเขาได้ตายไปหมดแล้วแค่เพียงว่าเราต้องดูแลตัวเองรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบกับคนรอบข้างไม่แพร่เชื้อนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รู้ทันทีว่าเราเป็นพาหนะนำเชื้อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็กักตัวอยู่บ้านดีที่สุดสบายใจได้เลยสำหรับลูกค้าหรือหลายๆท่านที่ถามคุณเข้ามาว่า
ไอ้เชื้อโรคโควิด-19 จะติดมากับเสื้อผ้าที่สั่งแล้วนำเข้ามาหรือเปล่านะคะ 100% การันตี 100% เลยนะคะไม่มีเชื้อโรคตัวนี้มันได้ตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คุณก็ฝากว่าให้ดูแลสุขภาพนะคะพยายามรับผิดชอบตัวเองอย่าออกอย่าได้ออกไปเพ่นพ่านข้างนอกเลยอยู่บ้านกักตัวเองไว้ที่บ้านขนาดปูนช่วงนี้ยังมีสินค้าเข้ามานะคะตามรอบปกติแต่การขนส่งเนี่ยปูนก็พยายามกักตัวเองไว้กับบ้านเรียกขนส่งมารับของที่บ้านนะคะเพื่อเราที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องออกไปเผชิญกับคนข้างนอกพยายามดูแลตัวเองพยายามพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเราถือว่าเราได้อยู่กับครอบครัวดูแลคนในครอบครัวนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ่นก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย